เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:14 น.แกนนำร่วมกลุ่มนักศึกษาประกาศที่ทางการชุมนุมใหญ่14ตุลาคมนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อม3ข้อเรียกร้องพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกสภาต้องเปิดประชุมรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจากประชาชนและปฏิรูปสถาบัน 16:22 น.สันติพร้อมพัฒน์เมินคณะก้าวหน้าเกล้าไม่ศรัทธาหลังเปิดแคมเปญสู้ศึกอบจ9ตุลาคมนี้ยันพักชูนโยบายตัวเองมากกว่า 16:30 น.วิสุทธ์ส.ส.พะเยาเพื่อไทยที่รัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรวมทั้งนโยบายประกันราคาข้าวที่ชัดเจน 16:43 น.กรมควบคุมโรคมอบหมายหน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่กรณีก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลจังหวัดเพชรบูรณ์แนะนำประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุเฝ้าดูอาการล่าสุด 16:55 น.ธนวัฒน์เชื่อมาตรการรัฐส่งผล GDP ไตรมาส4ลบน้อยลงทั้งปีลบ 7-9% ปีหน้าฟื้นได้ 3-4% เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup